สวัสดีค่ะขอนำเสนอกล้วยน้ำว้าดองน้ำผึ้งค่ะยาอายุวัฒนะนะคะดิฉันเองก็ทำมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะทำทานมาเรื่อยๆค่ะเนื่องด้วยกล้วยที่บ้านเรามีทีนี้เรามาดูขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกล้วยน้ำว้าของเราต้องเป็นกล้วยที่ไม่สุกมากเกินไปค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาปอกแล้วเราก็ใส่โหลแก้วหั่นบางๆเวลาปอกเราต้องปอกโดยไม่ให้โดนมือของเรานะคะใช้มีดเราปอกแล้วก็เอาเปลือกรองด้านล่างแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ใส่ขวดโหลค่ะนี่ค่ะเราใส่ขวดโหลเป็นกล้วยดองน้ำผึ้งการดองของเราเดี๋ยวดูขั้นตอนนะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือน้ำผึ้งค่ะถ้าเราไม่มีน้ำผึ้งนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายจะฟอกสีหรือไม่ฟอกสีก็ได้ค่ะถ้าไม่มีน้ำผึ้งจริงๆเราใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ออกไปซื้อน้ำผึ้งเราก็จะใช้น้ำตาลทรายค่ะนี่ค่ะเรามาดูว่าเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากดองไม่ต่ำกว่า3เดือนเราก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำมันเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้พวกเอนไซม์ในกล้วยก็จะออกมาทำให้น้ำที่เราดองน้ำผึ้งเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีหวานคือมีเปรี้ยวๆหวานหวานค่ะถึงจะได้ที่ค่ะอันนี้ดิฉันเขียนไว้เห็นไหมคะตั้งแต่วันที่16กันยายน64ค่ะจะครบปีแล้วค่ะแต่ที่เราทำกรองไว้ทานแบบนี้เห็นไหมคะเราจะใส่เหยือกไว้ค่ะหรือโถแก้วอันนี้ไว้ใส่ตู้เย็นแล้วรินมากินประมาณตอนเย็นก่อนนอนครั้งละ1ช้อนโต๊ะค่ะรสชาติก็จะออกเป็นเหมือนกับลักษณะพวกไซเดอร์ค่ะแต่ไม่ถึงขั้นเปรี้ยวขนาดนั้นนะคะก็มีเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นกล้วยนิดหน่อยทีนี้กล้วยที่หลังจากที่เราออกไปเราอาจจะมาทำเป็นสมูทตี้ก็ได้ค่ะนะเอามากินได้อีกนะคะนี่ค่ะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำผึ้งมารินค่ะนะคะเราก็รินลงไปเนี่ยค่ะรินลงไปในกล้วยที่เราหั่นใส่โหลไว้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ดิฉันก็ซื้อมา2ขวดใส่เราก็จะทำทานเรื่อยๆค่ะตอนนี้รอสำหรับกินได้อยู่ประมาณเกือบ10โหลค่ะ10ขวดโหลนะคะไม่ทราบว่าบ้านใครทำแบบนี้บ้างคะดีมากๆเลยค่ะอย่างน้อยช่วยในการบำรุงร่างกายดีหลายๆอย่างค่ะคนที่บ้านก็เป็นโรคหัวใจค่ะเราก็จะดื่มเป็นประจำค่ะนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่แบบนี้แล้วเดี๋ยวกล้วยมันก็จะลอยขึ้นมานะช่วงแรกกล้วยก็จะลอยขึ้นมาเราก็ปิดฝาให้สนิทไม่ให้มดมันเข้าได้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาอย่างน้อย3เดือนแต่อันนี้เกือบปีแล้วค่ะแต่สำหรับอันนี้ที่ดิฉันเทใส่เหยือกอันนี้นะคะปีกว่าค่ะเนี่ยปีกว่านี่โหลเดียวเรามาใส่ในเหยือกเพิ่งเทไปเมื่อวานซื้อค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็ใส่นี่ค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะใส่เพิ่มไปอีกค่ะนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดให้กล้วยลงไปอยู่ในน้ำผึ้งค่ะนะคะ
อันนี้ดิฉันก็เทใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้2โหลนะ1โหลก็ใช้น้ำผึ้งไปโหลละ1ขวดค่ะโหลละ1ขวดก็จะเป็น2โหลก็2ขวดแต่กล้วยเราเหลือไว้ประมาณโหลเล็กค่ะไม่มีน้ำผึ้งเราก็จะใช้น้ำตาลทรายสำหรับวันนี้ดิฉันใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีเราก็เทใส่ลงไปค่ะเทใส่ลงไปแล้วเราก็เขย่าปิดฝาไว้น้ำตาลก็จะละลายแล้วก็ซึมไปในเนื้อกล้วยก็จะเป็นการดองกล้วยน้ำตาลทรายก็คล้ายๆกันแต่ออกมารสชาติจะต่างกันเล็กน้อยนะคะคือน้ำตาลทรายตรงนี้มันก็คือทำจากน้ำอ้อยนี่แหละค่ะแต่ส่วนอันนี้คือน้ำผึ้งนะคะเนี่ยเราก็จะใส่เขย่าไว้อยู่ด้านบนเดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวน้ำตาลทรายมันค่อยๆละลายแล้วก็ซึมลงไปเองค่ะก็ทิ้งไว้อย่างน้อย3เดือนเหมือนกันค่ะนะแล้วเราก็มากินเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะเหมาะหลายๆอย่างค่ะจริงๆแล้วน้ำผึ้งอย่างเดียวมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะหรือกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวก็มีประโยชน์ค่ะนะคะเนี่ยเนี่ยเราก็เขย่าไม่จำเป็นว่าจะต้องคลุกให้เข้ากันหมดเพราะเดี๋ยวน้ำตาลทรายอันนี้ก็จะซึมลงไปข้างล่างค่ะอันนี้ก็จะมี2แบบเห็นไหมคะเป็นการกล้วยน้ำว้าดองน้ำผึ้งหรือดองน้ำตาลทรายค่ะนี่ค่ะอย่าลืมว่าต้องเป็นกล้วยที่ไม่สุกจัดนะคะถ้างอมมากเนี่ยมันจะมีแก๊สเยอะมันมีแก๊สเยอะคือตัวเนื้อกล้วยมันจะอืดค่ะอืดล้นขวดโหลเลยค่ะอันนี้ไม่เหมาะนะคะเนี่ยเราก็ใส่ไปแบบนี้ปิดฝาไว้แล้วเขียนวันที่ไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นได้ที่เราก็มารินใส่ตู้เย็นแล้วมารับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะก่อนนอนค่ะนะเชิญชวนทำกล้วยดองน้ำผึ้งกันนะเพื่อบำรุงร่างกายปรับสมดุลให้แก่ร่างกายของเราดีหลายๆอย่างค่ะนะคะเชิญชวนค่ะนี่ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสภินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ